ข่าวการคว้าตัวอาดากูเลครับดาวรุ่งชาวตุรกีของเรอัลมาดริดที่ยอมจ่ายเงิน20ล้านยูโรครับคว้าตัวเด็กหนุ่มวัย18ปีมาจากเฟเนบาเช่หลายคนสงสัยเลยครับว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ครับไหนบอกว่าจะปิดตลาดรอบนี้ที่โคเซลูยังไงการมาในคราวนี้นะครับสร้างความแปลกใจเชิงหนใจให้กับหลายฝ่ายครับกับกองกลางเชิงสูงคนนี้เพราะว่าเรอัลมาดริดนะครับถูกมองว่าเป็นเหมือนสุสานของนักเตะดาวรุ่งครับหลายคนอย่างมาร์ตินโอเดกาทาเคฟูซากุโบและอีกหลายๆคนนะครับที่ยังขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวไม่ได้เสียทีนะครับสุดท้ายก็จบลงที่การย้ายไปเติบโตที่อื่นอย่างในรายของโอเดกานะครับเฉิดฉายเหลือเกินกับอาร์เซนอลในซีซั่นที่ผ่านมานะครับซึ่งโอเดกาก็ยอมรับว่ามันเป็นเพราะว่าเขารอโอกาสที่จะเล่นให้กับเรอัลมาดริดไม่ไหวแล้วภาพของเรอัลมาดริดนะครับจึงเป็นทีมที่ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับกับการมาชุบตัวในฐานะดาวรุ่งนะครับเพราะเป็นทีมที่ต้องการความสำเร็จในทันทีครับไม่มีการรีรอใดๆทั้งสิ้นดังนั้นครับดาวรุ่งถ้าไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์จริงๆยังไงก็เกิดยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแย่งตำแหน่งกับพวกซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับแต่หารู้ไม่นะครับนั่นอาจจะเป็นภาพจำที่เราคิดกันไปเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรอัลมาดริดได้เปลี่ยนไปแล้วครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรอัลมาดริดนะครับเราไปทำความรู้จักกับอาดากูเลกันดีกว่านะครับสำหรับเด็กหนุ่มวัย18ปีคนนี้ครับเขาคือกองกลางอัจฉริยะเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลตุรกีเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งสิ่งนี้ได้รับการการันตีจากเมซุตโอซิลนะครับได้บอกว่าเด็กคนนี้ครับคือนักเตะพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานผมอยากให้คุณจำชื่อนี้เอาไว้เขาคือน้องชายของผมอาดากูเลแน่นอนครับโอซิลคือไอดอลของกูเลอีกด้วยนะครับสไตล์การเล่นก็มีความคล้ายคลึงกันเป็นกองกลางที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับอย่างในซีซั่นที่ผ่านมาครับลงสนามไปรวม906นาทีทำได้4ประตูกับอีก4แอสซิสต์เท่ากับว่านะครับประมาณทุก100นาทีกว่าๆเนี่ยเขาก็จะสรรสร้างโอกาสทำประตูให้กับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือว่าการจ่ายครับตำแหน่งที่ดีที่สุดของกูเลนะครับก็คือการเล่นในตำแหน่งจอมทัพหลังกองหน้านะครับแล้วก็ตัวรุกด้านขวาซึ่งเขาทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับโดยเขาเนี่ยหากมาเล่นให้กับทีมของคาร์โลอันเชลติในปีนี้เลยเนี่ยตัวรุกด้านขวาในระบบ 4-3-3 ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าโรดิโก้นะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยก็น่าจะโดนโยกไปเล่นหน้าเป้ารวมถึงเฟเดริโกบาเปเดก็น่าจะได้เล่นตำแหน่งกองกลางที่ถนัดมากขึ้นทีนี้กลับมาที่เรอัลมาดริดครับคำที่บอกว่าพวกเขาคือสุสานสำหรับดาวรุ่งมันจริงหรือไม่คำตอบก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วครับพวกเขามีแนวทางที่ชัดเจนกับการพัฒนาทีมจากเด็กเยาวชนพวกเขาไม่ได้สักแต่ว่าซื้อสตาร์มาถมที่แบบในอดีตที่คนเข้าใจแต่พวกเขาเลือกที่จะลงทุนกับดาวรุ่งมากขึ้นแล้วรอครับรอวันที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมโดยความที่มีตัวหลักที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับพวกเขามีแกนที่มั่นคงได้ลุ้นความสำเร็จในทุกๆปีมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยรอได้ครับกับการที่จะให้โอกาสดาวรุ่งพวกนี้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นตัวหลักของทีมที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็อย่างในตัวของวินิซิอุสหรือว่าโรดิโก้นะครับที่มาอยู่กับเรอัลมาดริดตั้งแต่อายุ18นะครับรวมไปถึงเฟเดริโกบาเบเดที่ตอนนี้ต่างก็ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับไหนจะซื้อกองกลางนักเตะหนุ่มจากฝรั่งเศสอย่างเอดูอาร์โดกามาวินกาหรือออเรเรียนชูอาร์เมนีนะครับที่ค่าตัวมหาศาลแถมล่าสุดนะครับยังคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมค่าตัวก็เกิน100ล้านยูโรนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เรอัลมาดริดจริงจังมากๆนะครับกับการพัฒนาทีมให้เติบโตไปด้วยกันโดยผสมผสานสตาร์ระดับโลกนะครับที่พวกเขายังไม่ได้ทิ้งนโยบายนี้แน่นอนนะครับว่ากูเลเนี่ยก็จะอยู่ในสารระบบนี้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปีหน้าเอนริกเฟลิเป้นะครับกองหน้าวันเดอร์คิดจากบราซิลเนี่ยที่มาดริดทุ่มทุนมหาศาลซื้อตัวมาเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ทีมเช่นเดียวกันเนี่ยแหละครับผมถึงบอกนะครับว่าตอนนี้ราชันชุดขาวนะครับเปลี่ยนไปด้วยนักเตะดาวรุ่งระดับชั้นนำอยู่เต็มทีมไปเลยทีเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันมาจากแนวทางการทำงานของคูนีกาลาฟัตนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าแมวมองของสโมสรเรอัลมาดริดครับเขามองว่าดาวรุ่งเหล่านี้นะครับมีความยืดหยุ่นและก็มีทางเลือกมากมายสำหรับสโมสรนะครับและก็ไม่ควรโดนกดดันจนเกินไปทางเลือกนะครับมีตั้งแต่ไปเก็บประสบการณ์เติบโตกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ทีมเยาวชนในระดับกาสติยานะครับหรือปล่อยไปเติบโตกับทีมอื่นแบบยืมตัวแล้วค่อยกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับอย่างกรณีของแดนนี่กาบาคาวหรือล่าสุดนะครับก็อย่างฟานกาเซียที่ไปโตกับทีมอื่นและทีมก็ดึงกลับมาหรือทางเลือกสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าหากพวกเขาไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ก็ขายเขาออกไปทีมอื่นครับนำเงินเข้าสู่สโมสรเชื่อเลยครับว่าดาวรุ่งที่ผ่านการเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดอนาคตยังไงก็ขายได้กำไรอยู่แล้วนี่แหละครับสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าทำเพื่ออะไรมันก็กลายเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดเหลือเกินนะครับสำหรับทีมราชันชุดขาวเพราะว่าสโมสรแห่งนี้ก็ต้องบอกแล้วครับว่าไม่ใช่สุสานของดาวรุ่งอีกต่อไปแล้ว